กินวันนี้เพจข่าวมุสลิมเชียงใหม่นะครับชวนมากินกินลาบที่มัสยิดนะรุ่นวิทย์นะครับแหล่งกินลาบนะครับที่มีกินลาบกันบ่อยๆนะครับเอาที่เอาปลากันไปออกมาดูตั้งแต่เริ่มยำนะครับจนถึงการกินกันนะครับสลานันนะครับก็สลานันก่อนยำนะครับเอายำผ่านไฟเนาะคือไม่ใช่ว่าอันนี้พอท้องว่าลาบปูแต่ๆเนาะยำผ่านไฟนะครับจะไปให้พอดีที่ไหนนะครับผมอันนี้ก็ผักกับนะครับนะเป็นผักกับเป็นผักไผ่หอมด้วนนะครับอันนี้พ่อน้องว่าบริสไม้มากับลาบครับครับผมคนไทยพูดว่าอย่างไรบริสไม้นี่อันนี้เพื่อเอามาย่างมาทอดย่างมาทอดเลยเนาะย่างครับนี่ย่างไฟเรามาประกับกับลาบเนาะครับต้มหมดแล้วครับถ้าก็ปิ๊กมาแล้วก็นี่ใส่เครื่องในเครื่องในนี่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำลาบเลยเนอะเนี่ยมันมีเครื่องในก็บัลลังก์เครื่องในนี่เป็นจะลวกเอาไว้ลวกลาบมัวตัวลายลายกงนะครับคนบอกว่าถ้าต้มมันเหนียวก็กินไม่ได้ลวกแล้วมันสะดุ้งต้มมันเหมือนลาบไก่ต้มจุกเปื่อยเลยลาบปลาสร้อยก็ลาบก็จะเป็นดีนะครับที่อยู่ในท้องวัวนะครับกินแล้วก็เป็นคนดีเนาะชื่อมันชื่อดีใส่ดีหน่อยนะครับนะถ้าอยากเป็นคนดีต้องกินดีถ้าอยากเป็นคนดีก็กินดีนะครับนะชี้เข้าไปในพี่แกด้วยผมมาให้พอดีเขาแหละลูกครับอันนี้ก็ใส่ดีเข้าไปแล้วนะครับนะอันนี้ทุกคนที่กินลาบวันนี้ก็จะเป็นคนดีทุกคนนะครับนะเป็นสิริมงคลเป็นบารักัตกับชีวิตนะครับนะครับยำปุนยำเพยำมันจนเข้ากันนะครับตึงน้ำพริกลาบตึงนะก็ใส่ผักป้อมใบหอมผักชีผักใบหอมด้วนนะครับผสมประสานกันเข้าไปแล้วแต่คนรีบเร่งด้วนได้ผักใบหอมด้วนนะครับเนาะผักใบก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่มีสรรพคุณในการผักใบกับไฟดีนะครับเนาะหอมด้วนก็เป็นคนรีบเร่งเป็นคนลวกนะครับฉลาดรักแหลมนะครับนะการกินลาบนี่เอาฮิกมะมันเยอะนะครับความไอการซ่อนเล่นของความอร่อยเนี่ยมันมีทั้งความดีอยู่ในตัวของมันตัวนะครับโอ้ลาบเนาะกินลาบครับอันนี้ก็ใส่น้ำปลานะครับปรุงรสครับปรุงรสใส่น้ำปลาก็น้ำปลาก็เพิ่มคนท้องว่าแคลเซียมคือกับร่างกายนะครับโอ้มันมีประโยชน์สารพัดสารเพงนะครับเนาะกินลาบแต่ละมือแต่ละคาบเนี่ยครับได้ทั้งความรักความสามัคคีได้ทั้งความเร่งด่วนได้ทั้งผักไผ่ไฟดีนะครับเนาะได้ทั้งดีนะครับเป็นคนดีนะครับเนาะโอ้ยกินลาบสุดยอดใจเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกผักกับนะครับเนาะเป็นผักสดเป็นสมุนไพรนะครับซึ่งคนล้านนาเฮาแข็งแรงได้ก็เพราะว่ากินผักกินไม้กับลักษณะนี้นะครับนะมีอันนี้ปัญหาว่ารูเพียนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นผักไม้นะครับสมุนไพรนะครับเก็บตามีมัวเป็นมะเขือส้มนะครับนี่เป็นบริสไม้นะครับครับอันนี้ก็จิ้นลาบก็มาลงแล้วนะครับนะโอ้ยสุดยอดนะพี่น้องนะว้าวนะครับคนเมืองเอาเนี่ยใหญ่มากันลาบนะครับนะวันไหนไม่ได้กินลาบก็ถึงเกิดมากับปลูกลาบเกิดมาก็เจอกับลาบแล้วเนาะคนเนี่ยมันบอกว่ามันเกิดมาพร้อมเขียงกับมีดว่ะเกิดออกมาแหวเขียงกับมีดตัวมาด้วยว่ะเป็นมากลาบกันนะเวลาตบวงแล้วนะครับเนาะถึงเวลาตบวงแล้วสลานันยอกแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยนะเดี๋ยวจับน้ำหยาเขี้ยวมีหมูเนี่ยบุกมาบุกมาพี่น้อง3จังหวัดนะครับคนแรกก็มักกินลาบนะครับของผู้เชี่ยวชาญนี่ล่ะมันมีผักในบ้านเนี่ยมียอดประกอบนะครับนี่ใบอะไรนี่ใบอะใบอะดีปากกั้งนะครับสรรพคุณมันเป็นอย่างพ่อควรก็ถือว่าเป็นสมุนไพรกันแล้วกันนะฟังดีเนอะ
างขยะจนเพลินกินเรากินดีกันนะครับพี่น้องมากลืนน้ำลาก็ถึงเวลาจะกินลาบผมก็กินผักกินไม้แล้วนะครับขออนุญาตพี่น้องก่อนนะครับก็ดูแค่นี้กันไปก่อนนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้เป็นข่าวเชียงใหม่นะครับ